เร็วฟ้าใสเดี๋ยวสายแล้วธนาคารคนจะเยอะลุงอ่ะใจร้อนเป็นวัยรุ่นเลยไม่ใช่ใจร้อนธนาคารเวลาพอคนมันเยอะๆแล้วเราก็ต้องไปรอนานใช่ไหมเล่าคนทั่วไปเนี่ยเขามักจะมองว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วเรื่องรอบๆตัวเราเนี่ยล้วนเป็นภารกิจของกระทรวงการคลังแทบทั้งสิ้นเลยแหมลุงนี่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการเกษียณของกระทรวงการคลังจริงๆนะเนี่ยอย่างนี้ต้องขอขยายความต่อกันหน่อยแล้วเอาเลยค่ะหนูอยากฟังฟ้าใสรู้ไหมว่ากระทรวงการคลังเนี่ยยังมีมาตรการอีกเยอะเลยนะที่ได้ดำเนินการไปแล้วแล้วก็จะดำเนินการต่อไปอย่างเช่นการเงินฐานรากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเงินและระบบการเงินฟ้าใสรู้นะว่าต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยนะฟ้าใสจะซื้อของจะโอนเงินจะรับเงินจะจ่ายค่าภาษีมีเงินคืนจากภาษีรับเงินสวัสดิการอุ้ยอะไรต่างๆอีกเยอะแยะเลยได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องใช้เงินสดเลยทำยังไงคะลุงคือรัฐบาลเนี่ยเขากำลังพัฒนาระบบ National E-payment เพื่อให้พวกเราเนี่ยสะดวกแล้วก็ลดต้นทุนต่างๆได้เยอะเลยเยี่ยมเลยค่ะและที่คนไม่เข้าใจอีกอย่างนึงเนี่ยคิดว่ากระทรวงการคลังนะยุ่งแต่เรื่องเงินทองแต่จริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงการคลังยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวและก็การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของชาติฟ้าใสรู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะอะไรคะคุณลุงก็เพราะว่ากระทรวงการคลังเนี่ยบริหารงานบนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อนำพาประเทศไปสู่ความมั่งคั่งมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนไงล่ะเยี่ยมไปเลยค่ะแต่ว่ามันมีข้อสำคัญอีกข้อนึงนะที่พวกเราเนี่ยจะต้องรับรู้ไว้คนที่อยู่ในยุคปฏิรูปอย่างพวกเราเนี่ยจะไปหวังพึ่งความช่วยเหลือจากรัฐอย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องพึ่งช่วยเหลือตัวเองด้วยค่ะ yes ฟ้าใสจะเรียนให้เก่งๆจะได้ทำงานที่กระทรวงการคลังเหมือนกับคุณลุงฟ้าใสจะได้ช่วยประเทศชาติของเราให้พัฒนาค่ะลุงฟ้าใสสัญญาฟังแล้วชื่นใจจริงๆ